พาไปที่ประจวบคีรีขันธ์มาอีกแล้วคู่นี้วินมอเตอร์ไซค์วินเจ้าถิ่นกับไรเดอร์ที่เข้ามารับลูกค้าเห็นไหมเห็นไหมพอบอกว่าคู่นี้ปั๊บเนี่ยพอไรเดอร์เขาจะมารับลูกค้าวินเห็นเข้าบอกเลยว่ามารับตรงนี้ไม่ได้จะมารับลูกค้าตรงนี้ไม่ได้เพราะเป็นถิ่นของเขาลูกค้าต้องขึ้นวินมอเตอร์ไซค์สิมีวินให้ทำไมไม่ขึ้นเกิดการปะทะคารมกันค่ะคุณผู้ชมเอาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีผมพูดแค่คำเดียวว่าผมไม่ให้ไปคุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามหนูมีครับตั้งแต่เจอตำรวจมาไปเรียกตำรวจมาคุยกันเลยคุณไม่มีสิทธิ์ห้ามลูกค้าทำไมไม่มีอ่ะไม่มีสิทธิ์ครับอันนี้หน้าโรงพยาบาลตั้งนั้นนั่นก็อันนี้หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลก็เห็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ความเข้าใจของลูกค้าไม่ต้องเถียงเลยไม่ให้ไปมันก็มีอยู่แล้วพูดเยอะไม่ให้ไปจบไหมพี่ถ้าพี่จะเรียกตำรวจพี่ไปเรียกมาเลยไม่เรียกก็อยากเรียกเรียกกันเองคุณรู้ไม่ให้ไปผมไม่รู้ครับผมไม่รู้แต่ผมไม่ให้ไปหนูจะไปทำงานค่ะถ้าอยากจะไปทำงานก็ไปเอารถแล้วก็ไปเอาแจ็คให้ผมแจ็คบินเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ให้มารับแถวนี้บริเวณแถวนี้ที่ผมมองเห็นถ้าผมเห็นผมไม่ให้นี่ฟังแล้วก็ยังขมวดคิ้วอยู่หนักมากเลยนะคะว่ามีสิทธิ์อะไรใช้คำนี้ก่อนเลยมีสิทธิ์อะไรเป็นลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือกหรอแล้วก็คุณมีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขาไม่ให้ขึ้นหรือว่าไม่ให้มารับอะไรตรงนี้อ่ะเพจนี้เขาเลยบอกว่าเห็นไหมคะวินกลางไร้สำนึกข่มขู่ไรเดอร์ไล่ตะเพิ่นลูกค้าวิขับวินประจำตรงโรงพยาบาลก็ให้เปาโลหัวหินค่ะให้พิกัดมาด้วยเนี่ยนะคะนี่คุณผู้ชมในคลิปค่ะวินโอ้โหด่าใหญ่เลยนะไม่ให้ไปไม่ให้รับลูกค้าพยายามจะบอกก็จะไปทำงานก็เรื่องของคุณแต่ไม่ให้ไปแบบนี้จะไปยังไงก็เรื่องของคุณแต่ไม่ให้ไปนั่งแกร็บวินแบบนี้อูเพจนี้นะคะมีการโพสต์เพิ่มเติมด้วยเป็นภาพวินมอเตอร์ไซค์ค่ะลักษณะพกอาวุธปืนอยู่ในกระเป๋าด้วยคุณผู้ชมนี่กระเป๋าหลังเห็นไหมคะนี่อันนี้เขาโพสต์เองนะใช่อันนี้เป็นโพสต์เขาเองนะเพราะว่าเขาเขียนว่าใครข้องใจมาหาเราได้เราโชว์ปืนอ่ะเน็บเอาไว้แบบนี้เลยน่ากลัวก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตามมานะคะว่าพฤติกรรมแบบนี้ได้ด้วยหรอมีการถูกดำเนินคดีไปแล้วหรือยังล่าสุดผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเจอวินเบอร์14ที่ถูกอ้างถึงในคลิปนะคะชื่อว่าคุณสิทธิ์ตอนนี้ตอนผู้สื่อข่าวไปเจอนี่เครียดเลยนะเครียดชัดเลยค่ะคุณสิทธิ์คือใครคะมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่วินเบอร์14นะใช่ค่ะที่อยู่ในคลิปนั่นแหละค่ะคือหลังจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากสภ.เลยไปพิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเรียบร้อยกลับมานั่งเครียดที่วินคุณสิทธิ์บอกว่าประกอบอาชีพตรงนี้มา20ปีแล้วช่วงหลังโควิดมีไรเดอร์มีทั้งแบบรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์วิ่งไปวิ่งมาหัวรายได้ผมลดลงไปเยอะเลยส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนะคะคุณสิทธิ์บอกว่ามีผู้โดยสารหญิงเขาเรียกไรเดอร์มารับค่ะมันไม่ได้ห่างจากจุดที่ตั้งของวินเลยพอผมเห็นก็เลยไปต่อว่าไรเดอร์จนไปมีปากเสียงทั้งกับไรเดอร์ทั้งผู้โดยสารเอาล่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วยอมรับว่าใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการทำให้เรื่องราวบานปลายจนเป็นกระแสแล้วในตอนที่เกิดเหตุตอนมีปากเสียงกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปถูกเนื้อต้องตัวคู่กรณีเลยนะคะหรือไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันแต่อย่างใดมีแค่คำพูดนี่แหละที่ดูรุนแรงที่สุดแล้วดังนั้นอยากจะขอโทษทุกฝ่ายขอโทษสังคมตอนนี้ทราบมาว่าคู่กรณียืนยันจะเอาเรื่องไม่มีการไกล่เกลี่ยก็ต้องยอมรับสภาพไปแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอโทษทั้งไรเดอร์แล้วก็ผู้โดยสารท่านนั้นด้วยยืนยันว่าไม่ได้มีอาวุธปืนนะคะไม่เคยพกภาพนั้นไม่ใช่ผมครับเขาบอกถามว่าผมอยากขอโทษสังคมไหมผมอยากขอโทษนะเพราะว่าผมเองผมทำไปโดยเท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่าโลกโซเชียลมันจะแรงอะไรปานนั้นแต่ส่วนตัวผมเองผมก็ขอโทษนะครับขอโทษกับทุกคนเลยที่ผมได้ที่อยู่ในคลิปอะครับแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าผมมีปืนอะผมไม่ได้มีนะครับผมขอยืนยันว่าผมไม่มีปืนครับรู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่ของเขาใช่ไหมปืนเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ทางตำรวจสภ.หัวหินนะคะติดต่อคุณสิทธิ์เนี่ยไปพบแล้วพิมพ์ลายนิ้วมือเรียบร้อยรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มาค้นบ้านอ้าวยืนยันตำรวจยืนยันไม่เจอปืนค่ะค่ะไม่ได้มีปืนเบื้องต้นนะคะแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพแล้วก็ทรัพย์สินค่ะเดี๋ยวเห็นว่าวันนี้คุณสิทธิ์ก็จะไปขึ้นศาลจังหวัดหัวหินต่อนะคะเลยไม่ถึงการสักทีต้องวนอยู่แถวนี้แหละ
คืออย่างนี้พี่สิทธิ์ที่พี่สิทธิ์บอกว่ารายได้ลดลงเนี่ยพี่สิทธิ์ต้องมาเสียเวลาไปส่งไปศาลเนี่ยจากคลิปจากพฤติกรรมของคุณแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือต้องบอกไว้เลยทำแบบนี้คนก็จะยิ่งไม่กล้าใช้บริการไงเป็นอุทาหรณ์เลยอ่ะสำหรับพี่วินหลายๆท่านเลยนะคะ